หนึ่งในสถานที่ไม่คาดฝันก็จะพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญอย่างภูเขาหิมะกับนักเดินทางทั้ง3คนและอีกหนึ่งหญิงสาวกับเปิดคำสยองในคลิปนี้ครับโทมิเอะหลางแขนสวัสดีครับผมเบงนะฮะและนี่คือในการเปิดคลั่งสยองและการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักปีนเขาทั้ง3ที่ได้มาทำภารกิจบางอย่างจนโชคชะตาทำให้พวกเขาได้พบกับหญิงสาวต้องคำสาปถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับณเทือกเขาแห่งหนึ่งที่มีหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่นก็ได้มีคณะปีนเขาทั้ง3คนขึ้นมาทำภารกิจสำรวจอะไรบางอย่างและในขณะนั้นเองหนึ่งในผู้นำกลุ่มก็สังเกตได้ว่าณตอนนี้ภาพอากาศรอบตัวพวกเขาได้เริ่มมีพายุหิมะตั้งเขาขึ้นมาแล้วโดยที่จากการคาดการณ์ของเขาคร่าวๆแล้วจากจุดที่พวกเขาอยู่ตอนนี้หากไม่รีบเดินทางไปแล้วก็ฟ้าจะต้องมืดก่อนที่พวกเขาจะถึงที่พักอย่างแน่นอนหลังจากที่ลีดเดอร์ได้ตรวจเช็คสภาพลูกทีมของเขาแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางต่อรวดเดียวเพื่อให้ถึงที่พักอย่างทันท่วงทีแต่แล้วในขณะที่กำลังเดินทางอยู่นั้นหนึ่งในสมาชิกของเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างหลังจากที่เขาสังเกตและพยายามมองอย่างคร่าวๆแล้วพวกเขาและคนในทีมก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นณตอนนี้นั้นมันคือร่างของหญิงสาวปริศนาที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากำลังนอนคว่ำหน้าอยู่ในโพรงบางอย่างท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนโดยที่หนึ่งในลูกทีมคนนั้นก็ได้อาสาตนเองจะสไลด์ลงไปในเนินเขาเพื่อที่จะไปเช็คสภาพศพของหญิงสาวคนนั้นว่าเธอนั้นเป็นตายร้ายดียังไงแต่แล้วเมื่อเขาได้เข้าไปใกล้ร่างของหญิงสาวปริศนาคนนั้นเขาก็ต้องตกใจครับเมื่ออยู่ๆร่างของเธอที่แน่นิ่งอยู่เมื่อกี้นั้นก็ได้พองกหัวขึ้นมาซะอย่างนั้นและด้วยความตกใจทำให้ชายหนุ่มผู้นั้นเผลอถลายตกเนินเขาไปซะอย่างนั้นท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมทีมอีก2คนผู้ที่เป็นลีดเดอร์เองก็ได้ตัดสินใจว่าจากจุดที่ลูกทีมเขาตกลงไปนั้นมันเป็นจุดที่ลึกพอสมควรหากต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วคงจะเกินความสามารถของพวกเขาฉะนั้นตอนนี้การช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้ควรจะเป็นการดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้หลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ได้ลงไปหาหญิงสาวคนนั้นเนื่องจากว่าเธออยู่ในร่างที่เปื่อยเปล่าพวกเขาจึงได้ใช้ถุงนอนในการห่อหุ้มตัวเธอไว้เพื่อช่วยป้องกันความหนาวเหน็บหลังจากเดินทางไปได้สักพักหญิงสาวคนนี้ก็ได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าอากาศหนาวแบบนี้คงจะทำให้เธอแข็งตายได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเธอขอร้องให้ลีดเดอร์ถอดเสื้อมาให้เธอใส่ทีและด้วยสายตาอ้อนวอนของเธอราวกับเป็นมนต์สะกดอยู่ๆลีดเดอร์ของเราก็ได้ถอดเสื้อผ้าหมดจดไปให้เธอใส่ครับถอดเสื้อผ้าหมดในที่นี้ของผมก็คือถอดจนเหลือแค่บ็อกเซอร์เท่านั้นเองในขณะเดียวกันลูกทีมมีคนนึงโกรธเป็นองค์ลีดเดอร์ของเขาไม่ได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศในตอนนี้มีอุณหภูมิที่ติดลบหนาวเหน็บอย่างมากและมันคงเป็นการอันตรายไม่ใช่น้อยที่จะฝืนเดินทางต่อไปในสภาพอย่างนั้นแต่แล้วลีดเดอร์ของเราก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษครับโดยการบอกที่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาและพวกเขารีบเดินทางไปให้ถึงที่พักให้เร็วที่สุดคงจะเป็นการดีที่สุดหลังจากออกเดินทางกันต่อไปได้สักพักนึงอยู่ๆด้วยความเป็นห่วงของลูกทีมเขาก็อดไม่ได้ครับที่จะถามลีดเดอร์ของเขาอีกครั้งว่าตัวของเขานั้นไหวจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วลีดเดอร์ของเราก็มีอาการเปลี่ยนไปครับเพราะอยู่เขาก็ได้มีอาการฉุนเฉียวตะโกนต่อว่าลูกทีมของเขาเขาก็เดินต่อไปอย่างขมักขม้นโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยหลังจากเดินทางกันต่อไปได้สักพักนึงพวกเขาก็จับจุดได้ว่าเนื่องจากพายุที่โหมกระหน่ำทำให้วิสัยทัศน์การเดินของพวกเขาเปลี่ยนไปจนพวกเขาคิดได้ว่าพวกเขาจะต้องหลงแล้วอย่างแน่นอนทันใดนั้นลีดเดอร์ของเราก็ได้เสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าหากพวกเขาไม่สามารถไปถึงที่พักได้ภายในคืนนี้ก็คงเลือกไม่ได้ที่จะตั้งเต็นท์กันที่นี่เพื่อเป็นจุดพักแรมชั่วคราวแต่แล้วหญิงสาวปริศนาของเราก็พูดขึ้นมาอีกครั้งครับว่าเธอนั้นไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เลยพร้อมกับพูดข้อความบางอย่างที่ดูเย่อหยิ่งและไม่เข้ากับสถานการณ์เฉียดตายแบบนี้โดยสิ้นเชิงว่าพวกเขานั้นจะให้เธอมานอนในสถานที่แบบนี้ได้ยังไงกันและออกคำสั่งให้พวกเขารีบพาเธอไปที่พักจะเป็นการดีที่สุดหลังจากพูดออกคำสั่งไปได้ไม่นานครับเธอก็ได้ขอร้องลีดเดอร์ของเราอีกครั้งนึงว่าได้โปรดให้พาเธอไปที่ที่พักโดยด่วนและเหมือนกับต้องมนต์สะกดปริศนาครับพออยู่ลีดเดอร์ผู้นำทีมของเราก็ได้ล้มเลิกความคิดจะตั้งแคมป์ที่นี่ไปโดยปริยายและออกเดินทางต่อทั้งอย่างนั้นหลังจากเดินทางต่อไปได้ไม่นานเด็กหนุ่มของเราก็ได้อดสงสัยไม่ได้ครับจึงได้เอ่ยคำถามเธอไปว่าเพราะเหตุใดกันเธอถึงได้ไปนอนอยู่ที่ณจุดนั้นโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่คำตอบที่ได้จากหญิงสาวคนนี้สิครับมันกลับดูแปลกประหลาดและดูไม่เข้ากันอย่างนั้นเพราะเธอกลับบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เธอไปนอนอยู่ที่ตรงนั้นนั้นก็เพราะว่าเธอนั้นถูกแฟนทิ้งนั่นเองเอาจริงมันช่างดูเป็นเหตุผลที่ดูไม่เข้ากันเลยครับหลังจากได้ยินอย่างนั้นแล้วลีดเดอร์ของเราก็อดพูดไม่ได้ว่าสิ่งที่แฟนของเธอทำนั้นมันเป็นการกระทำที่ใจอมหิตสิ้นดีและถ้าหากกลับกันว่าเป็นเขานั้นตัวเขาจะไม่วันทำเรื่องพันนี้เป็นอันขาดหลังจากนั้นไม่นานครับหญิงสาวปริศนาของเราก็ได้ล้มลงไปนั่งพับซะอย่างนั้นและเธอก็ได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าตัวเธอนั้นหมดแรงและคงจะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วและโดยทันทีเมื่อได้ยินประโยคนั้นจบลีดเดอร์ของเราก็ได้เสนอตัวขึ้นมาครับว่าให้เธอนั้นขี่หลังของเขาและเดินทางต่อแต่แล้วหญิงสาวปริศนาของเราก็ได้พูดเปรยคำแปลกๆอย่างครับนั่นก็เพราะว่าเธอนั้นบอกว่าอยากจะขี่หลังกับลูกทีมอีกคนมากกว่าโดยที่ให้เหตุผลว่าเขานั้นหล่อกว่าตัวลีดเดอร์นั่นเองทำเอาลีดเดอร์ของเราฉุนเฉียวไม่ใช่น้อยครับ
มันหลอกกับกูตรงไหนหลังจากสิ้นเสียงขอร้องของหญิงสาวปริศนาลีดเดอร์ของเราก็ได้ตะเบงเสียงเพราะกับความโมโหไหวเขารีบแบกเธอไปถ้าหากว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการแล้วหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางต่อได้ไม่นานอยู่ๆพายุหิมะก็ได้โค้งกระหน่ำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเด็กหนุ่มของเราได้แบกหญิงสาวปริศนาขึ้นไปบนหลังของเขาตัวที่มีลีดเดอร์คอยเดินตามหลังพร้อมกับมีคำบ่นนินทามากมายจนเด็กหนุ่มของเราจับสังเกตได้ว่าลีดเดอร์ของเขาเริ่มมีความผิดปกติบางอย่างได้แล้วอยู่ลีดเดอร์ของเขาก็ได้ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาคาดไม่ถึงพออยู่เขาก็ได้หยุดเดินและหันมาบอกพวกเขาทั้งสองคนว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นการหยามเกียรติไม่ใช่น้อยที่อยู่ก้าวหญิงสาวคนนั้นไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ฆ่าผู้หญิงคนนี้ซะและแบ่งคนละครึ่งไปเลยคงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อยหลังจากสิ้นเสียงกรี๊ดของหญิงสาวปริศนาลงภาพก็เผยให้เราได้เห็นว่าลีดเดอร์ของเราได้เอาไม้ที่เจาะหิมะทำร้ายหญิงสาวคนนั้นจนเลือดไหลก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปพร้อมกับเสียงหัวเราะหลังจากนั้นไม่นานครับโชคร้ายก็ลงมาตกที่หนุ่มน้อยของเราเพราะขณะนี้เขานั้นได้พาหญิงสาวคนนั้นมาขี่หลังเขาเหมือนเดิมและพยายามเดินตามหาลีดเดอร์ของเขาที่ได้วิ่งหนีไปเมื่อกี้จนกระทั่งเขาได้ไปพบกับศพของลีดเดอร์ของเขาที่นอนแข็งตายในหิมะแต่เรื่องคอร้ายก็มีเรื่องดีอยู่ครับเพราะในขณะนี้เบื้องหน้าของเขามีกระท่อมหลังหนึ่งที่พอจะเป็นที่พักให้กับพวกเขาในค่ำคืนอันแสนยากลำบากนี้ได้หลังจากที่พวกเขาเข้าไปอยู่ในกระท่อมได้ไม่นานชายหนุ่มเราก็ได้เสนอตัวที่จะทำแผลกับหญิงสาวคนนั้นแต่แล้วหญิงสาวคนนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าตัวเขานั้นไม่จำเป็นที่ต้องเป็นห่วงเธอเพราะแผลนั้นมันได้หายแล้วพร้อมก็ถกแขนเสื้อของเธอขึ้นและโชว์รอยบาดแผลที่เธอโดนแทงเมื่อกี้กับชายหนุ่มดูว่าตอนนี้บาดแผลของเธอนั้นได้ปิดสนิทลงราวกับมีพลังวิเศษหลังจากนั้นไม่นานครับเด็กหนุ่มของเราก็ได้พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาคนนี้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยที่เริ่มต้นจากคำถามของหญิงสาวปริศนาว่าพวกเขานั้นมาทำอะไรกันที่ภูเขาแห่งนี้ตัวที่ตัวชายหนุ่มของเราก็ได้เล่าว่าการที่พวกเขาได้เดินทางมาที่ภูเขาแห่งนี้นั้นไม่ได้ต้องการที่จะมาปีนเขาเล่นๆแต่พวกเขามาตามหาคนหายซึ่งก็คือพี่ชายของเขาเองที่หายตัวไปเมื่อ1เดือนที่แล้วซึ่งตัวเขาเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพี่ชายของเขาอยู่ที่ภูเขาลูกนี้มีก็แต่เพียงพยานที่พอจะยืนยันได้ว่าพบเห็นพี่ชายของเขาที่ภูเขาแห่งนี้นั่นเองและนั่นก็คือเหตุผลที่เขาและคณะเดินทางอีก2คนเดินทางมาที่ภูเขาแห่งนี้หลังจากพูดคุยกันได้ไม่นานหญิงสาวของเราก็ได้เริ่มหวานเสน่ห์โดยการเข้าไปนอนซบไหล่ชายหนุ่มของเราและอยู่เธอก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเธอที่มันดูจะน่าเหลือเชื่อไม่ใช่น้อยเพราะตัวเธอนั้นได้บอกว่าตัวเธอได้นอนห้อยต่องแต่งอยู่ในโพรงนั่นมาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนแล้วคือที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1เดือนที่แล้วแฟนของเธอนั้นพาเธอมาที่นี่จากนั้นเขาก็ทิ้งเธอไว้กระจัดกระจายไปทั่วและด้วยโค้ดคำนี่แหละครับก็ทำให้ชายหนุ่มของเราอดสงสัยไม่ได้ครับว่าคนที่ไหนกันมันจะถูกทิ้งแบบกระจัดกระจายได้และคำตอบของหญิงสาวปริศนาก็ต้องทำให้ชายหนุ่มของเราต้องขนลุกครับเมื่อเธอตอบว่าเป็นไปได้สิเพราะว่าเธอนั้นถูกเขาสับเป็นชิ้นๆและเอาไปโยนทิ้งทั่วภูเขาแห่งนี้ตัวเธอนั้นมีความต้องการที่อยากจะแก้แค้นชายคนนั้นอย่างมากจึงได้ฟื้นคืนชีพตัวเองขึ้นมาและรับรองได้ว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเห็นเธอฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนหลังจากพูดคุยกันไปได้สักพักชายหนุ่มของเราก็อดคิดไม่ได้ครับว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เล่าขึ้นมานั้นเธอคงจะต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยแต่แล้วคำพูดประโยคต่อมาของหญิงสาวคนนี้ก็ต้องทำให้ชายหนุ่มของเราต้องตกใจครับเพราะว่าอยู่ๆชื่อของชายหนุ่มคนรักที่พาเธอมาฆ่าที่นี่มันกลับเป็นชื่อของพี่ชายของเขาซะอย่างนั้นหลังจากที่พูดคุยกันไปได้สักพักหญิงสาวของเราก็ได้หลับลงโดยที่มีชายหนุ่มของเราคอยเฝ้าเวรยามอยู่ใกล้ๆและในขณะที่เขากำลังพยายามสังเกตหน้าตาเธอแล้วตัวเขานั้นก็เหมือนกับต้องมนต์สะกดอะไรบางอย่างด้วยใบหน้าของเธอที่ดูงดงามราวกับนางฟ้าแต่ตัวเขากดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เขาพยายามมองผู้หญิงนี้เท่าไหร่มันก็เกิดความรู้สึกปริศนาเกิดขึ้นกับเขาโดยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่แต่แล้วอยู่ๆชายหนุ่มของเราก็ได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจควบคุมตัวเองได้หลังจากสิ้นเสียงกรี๊ดไปได้ไม่นานภาพก็เผยให้เราได้เห็นว่าตอนนี้ชายหนุ่มของเราได้เอามีดโค้งเขาแทงเข้าไปที่หญิงสาวปริศนาคนนี้จนเลือดโชกออกมาหลังจากที่โดนแทงไปได้ไม่นานชายหนุ่มของเราก็ได้พังเพ้อออกมาพร้อมกับบอกให้เธอยกโทษให้เขาด้วยแต่แล้วหญิงสาวปริศนาคนนี้ก็ได้จ้องตาเขม่งไปที่เขาพร้อมกับบอกออกมาว่าตัวเธอนั้นไม่มีวันยกโทษให้กับเขาก่อนที่ตัวเธอจะล้มลงไปและสิ้นลมหายใจหลังจากนั้นไม่นานครับชายหนุ่มของเราก็ได้เลือกที่จะออกเดินทางมาจากที่พักนั้นอย่างกระทันหันโดยให้ทิ้งศพของหญิงสาวปริศนาของเราไว้ที่กระท่อมหลังนั้นหลังจากที่เขาเดินทางไปได้ไม่นานตัวคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นถ้ำอะไรบางอย่างจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจแต่แล้วก็ต้องพบเจอกับร่างที่เขาไม่คาดฝันว่าจะได้พบเพราะว่าร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้มันคือศพของพี่ชายของเขาที่อยู่ในสภาพแข็งเป็นน้ำแข็ง
หลังจากความตกตะลึงไปได้ไม่นานชายหนุ่มของเราก็สังเกตได้ว่าภายใต้ผ้าห่มของพี่ชายเขามีอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตัวคนนั้นจึงได้ตัดสินใจดึงผ้านั้นออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่แล้วภาพที่เขาได้เห็นก็ต้องทำให้เขาขวัญผวาเมื่อสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคือบางสิ่งบางอย่างที่กำลังกัดแทะศพของพี่ชายเขาอย่างอร่อยซึ่งร่างนั้นก็คือร่างของหญิงสาวปริศนาคนเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะแทงเธอไปเมื่อกี้นี้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้มันคืออะไรกันแน่หรือว่าแท้จริงแล้วตัวเธอนั้นคือตัวอะไรกันแน่และเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้โดยที่เจ้าเรื่องทูมิเอะร้านแค้นเนี่ยนะครับอยู่ในหนังสือคลังสยองเล่มที่1โดยถ้าเกิดว่าเรียงตามทำรายนะครับตัวเนื้อเรื่องทูมิเอะร้านแค้นเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนหน้าแอ่งน้ำตกซึ่งผมทำข้อมูลไปแล้วเมื่อประมาณ2คลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูได้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้โดยที่คร่าวๆคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกตัวซีรีส์โทมิเอะเนี่ยผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งที่มันทำออกมาครบทั้งหมด2เล่มแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามเอาเรื่องทั้งหมดมาต่อกันและอัดไปในพาร์ทเดียวนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูแบบยาวๆแต่ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าผมจะทำซีรีส์นี้ของโทมิเอะเนี่ยจบเมื่อไหร่เพราะว่าเอาตรงๆมันยาวจริงๆผู้ชมเนี่ยดูดินี่คือเล่ม1และนี่คือเล่ม2ครับพอต่อกันแล้วมันหนาขนาดเนี้ยคือมันมีความยาวที่ยาวมากพอสมควรเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำจนครบทั้ง2เล่มแล้วเนี่ยผมคิดว่าวิดีโอนั้นคงมีความยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยยังไงผมก็ต้องฝากคุณผู้ชมติดตามซีรีส์ไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมจะพยายามทำออกมาให้มันติดต่อกันเรื่อยๆนะครับโดยที่อาจจะมีแทรกเป็นซีรีส์ของคลังสยองทั่วไปเป็นเรื่องสั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่เป็นของตัวโชยจีบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยไม่เกิดความน่าเบื่อเกินไปในการรับชมนั่นเองแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้ผมมี challenge อยู่นั่นก็คือถ้าเกิดว่า YouTube Channel ของผมมีคนกดติดตามครบ 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะแต่งหญิงไปเดินสยามซึ่งผมอัดคลิปอธิบาย challenge นี้ไว้แล้วครับไปดูได้ติดไว้ที่ตอนนี้ณวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่นะครับผมมีคนติดตามอยู่ที่ 35,000 นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่เข้ามากดติดตาม YouTube ของผมรู้สึกปลื้มใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 15,000 คนนะครับครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมครึ่งทางแล้วผมเชื่อว่าระยะเวลาอีกแค่1เดือนต้องทำได้แน่นอนครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พูดคุยหลังจบวิดีโอนะครับเอาจริงไม่รู้ผมจะพูดอะไรแล้วว่าคือพูดไปหลายคลิปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังพยายามทำตัวซีรีส์โทมิเอะอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ทำไปตัวซีรีส์ของโชยจิก็มีคนสนใจเหมือนกันนะมีคนสนใจเยอะเหมือนกันก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ถามผมหน่อยว่าระหว่างซีรีส์ที่เป็นของตัวโทมิเอะกับของโชยจิคุณผู้ชมชอบอันไหนมากกว่ากันอันนี้คืออยากรู้นะครับอยากรู้ส่วนตัวชอบอะไรมากกว่ากันส่วนตัวผมอ่ะชอบทั้งคู่อ่ะมันมีเสน่ห์แตกต่างกันนะครับอย่างตัวของโทมิเอะเนี่ยมันก็มีแบบความมิสทรีความน่าหลงใหลของตัวโทมิเอะเองส่วนของฝั่งโชยโซจิเนี่ยก็มีความเป็นแบบตลกคอมเมดี้แล้วก็มีความแบบความน่าผวาของตัวสตอรี่ในของโซจิเองอ่ะคือมันน่าสนใจทั้งคู่เลยเว้ยแต่คือผมก็จะพยายามทำควบคู่สลับกันไปแหละนะคือแบบกะจะวางว่าแบบเสานี้อาจจะเป็นของโทมิเอะเสาหน้าอาจจะเป็นของโซจิเสาต่อไปอาจจะเป็นแบบเปิดคลังสยองทั่วไปเป็นเรื่องสั้นอะไรพวกนี้นะครับอาจจะวางไว้แบบนี้นะแต่ว่าถามคุณผู้ชมก่อนว่าระหว่างโทมิเอะกับโซยจีเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากัน2ตัวนี้นะเม้นบอกผมหน่อยนะอยากรู้จริงๆนะครับโอเคพูดคุยเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับหรือไม่ก็อาจจะเจอคลิปซัพเพเฮระของผมระหว่างช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะพยายามอัพเรื่อยๆ โอเคครับไปแล้ว